เอาละก่อนอื่นเราจะไปให้อาหารก่อนเลยแล้วกันบับเบิ้ลบีสมาเตอรี่อีกแล้วจะว่าไปงงๆตอนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะไปดูกันเถอะเก็บของตามทางด้วยขอพลังหน่อยชุบเอ๊ะองุ่นองล่ะเอาหายคงไม่ใช่ว่าออกไปว่ายน้ำเล่นหรือไปซ่อนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเราหาสถานนี้ก็เถอะนี่นายเห็นหรือเปล่าเฮ้ยอ๋อนี่ไงเห็นนี่โอ้โหแอบหลบหน้าเราเหรอหรือไงเอ๊ะเขาก็เจอแล้วนี่มันให้ผมให้กดอ๋ออาที่แท้ก็ซ่อนอยู่ที่นี่เองเหรออุ๋งอุ๋งไม่ต้องกลัวพวกเราเองนะเดินไปดิพวกเราเอาของอร่อยอร่อยให้องุ่นอุ๋งอุ๋งกินเหมือนครั้งที่แล้วก็เถอะปาเวอร์บีฟีท่าทางรูลุกลี้ลุกลนแล้วมองไปยังทิศทางหนึ่งอย่างไม่วางตาเอ๊ะแปลกจังทำไมมันดูเหมือนไม่ค่อยอยากอาหารเลยเพื่อนที่ถูกสาหร่ายทะเลพันไว้ตอนนั้นก็อยู่ทางนั้นนี่ไม่น่าจะเป็นห่วงจนกินไม่ได้หรือว่ามันป่วยนะดูเหมือนว่าอีกด้านจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มันสนใจเอ๊ะอีกด้านมันจากทางนี้ไม่เห็นฮะเรนตัมบิริพวกเราไปดูกันไหมอุ๋งดูเหมือนมันจะสนใจทางนั้นมากเรนตัมบิริพวกเราไปดูกันเถอะเดี๋ยวลองดูเรนตัมบิริสรุปธนัสเสียมันคือกลไกเครื่องรันอย่างนี้นี่เองกลัวจนกินข้ามไม่ลงรีบไล่มันเถอะปั๊บโปเตโต้เอ้ยไม่ใช่คงไม่มีปัญหาแล้วนะกลับไปเอาองค์หนุ่งๆกันเลยไหมกลับไปอยู่ที่เดิมด้วยองค์หนุ่งองค์ดูเหมือนจะไม่กลัวแล้วฮะมาสัมผัสได้ถึงไฟคุกคามคนรอบตัวเหรอเอาล่ะเราจะไปได้พวกเราป้อนอาหารให้มันกินกันเถอะบับเบิ้ลบีสหลังจากดมอาหารที่คุณยื่นให้มันก็กินเข้าไปอย่างไม่ลังเลแล้วลูบมือคุณอย่างสนิทสนมหลังจากนั้นบับเบิ้ลบีสก็ว่ายไปข้างๆและส่งเสียงร้องข้ามผ่านคริสตัลโปร่งแสงอย่างร่าเริงราวกับกำลังร้องเพลงไปพร้อมกับเพื่อนๆของมันเฮ้ มาเริ่มสนิทกับพวกเราแล้วหายดีไวๆนะแข็งแรงไวๆจะได้กลับไปเล่นกับเพื่อนในทะเลในทะเลก็ได้ไงทะเลทำไมWhat? ไม่ได้หมายถึงซับในเกมหมายถึงผมนี่อ๋อค่าสุขภาพอุ้ยอีกนิดเดียวฮิมีเพื่อนอยู่ด้วยนี่มีความสุขจริงเลยนะเอาล่ะมากินอิ่มแล้วค่อยกลับมาหามันลำผ่านไปสักพักแล้วกันถ้าตามที่ผู้ช่วยเหลือบอกมาก็เราผู้ช่วยเหลือนะในเว็บ Interactive Map เขาบอกว่า6ชั่วโมงเท่านั้นแหละไม่จำเป็นต้องข้ามวันแต่ก็น่าไรนะโอเคครับต่อไปเราจะไปทำเหมือนคล้ายๆจะเป็นควีนลับนะครับก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปให้เห็นเลยดีกว่านั่นไงคุณเห็นไหมครับว่าไอเหมือนคล้ายๆเป็นทุ่นลอยเนาะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์อยู่นะครับแล้วเขาให้เราจัดการมีอยู่ประมาณ6หรือ7จุดนี่แหละเดี๋ยวผมดูให้ชัวร์สิมีอยู่7จุดด้วยกันนะฮะจัดการเสร็จแล้วให้ไปที่ที่หนึ่งแล้วคุณจะได้กล่องครับโอเคโอ้กำลังนอนสบายเลยอ่ะรู้สึกว่าพลังนี้จะใช้จัดการไม่ได้ฮะแต่จำได้ว่าคราวก่อนเคยใช้สิ่งหนึ่งจัดการอยู่ก็คือสิ่งนี้แหละมันจะเป็นการสร้างแรงกระแทกนะครับ
ขึ้นไฟสุดข้างบน LE จริงๆจัดการมาด้วยวิธีไหนก็ได้นะนั่นแหละพยายามไม่ให้โดนเหล่าบับเบิ้ลบีสที่นอนอยู่ตรงนั้นนะจุดต่อไปลองดูซิอาจจะไปตรงนี้เห็นละดูซิจุดที่เราจะไปคือจุดเดียวกันไหมน่าจะนะโอเคชัดเจนจุดเดียวกันผมไม่รู้ว่าการว่ายน้ำเนี่ยมันกดค้านหรือว่ากดทีละนิดกดเร่งความเร็วทีละนิดแต่มันจะเร็วกว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวตรงนี้คือเราจัดการไปแล้วเหรอเนี่ยจัดการแล้วคือมันไม่เกิดใหม่เลยเหรอว้าวเฮ้ยแต่มองมุมนี้คือเห็นหมดเลยนะทุกจุดเลยอะเอาล่ะมันอาจจะไม่ทุกจุดแต่ว่าอย่างน้อยก็พอเห็นโอเคโอ้ยลอยขึ้นมาอย่างเดียวเลยเอ้ยว่ายขึ้นไปอย่างเดียวเลยเก็บของก่อนเห็นละมีตัวเดียวนะเขาบอกเสร็จแล้วให้เรากลับมาตรงนี้นะครับจุดต่อไปอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้เลยทางเห็นหน้าขึ้นก็อาจจะเห็นแล้วนี่ไงมีน้องเฝ้าตรงนี้ด้วยนั่นแหละว้าวว้าวเจียนอีก3จุดถ้าวาร์ปมาตรงนี้น่าจะได้หมดเลยแต่มันอยู่คนละทางกันด้วยซะด้วยนะนั่นถือสว่านี้เป็นควรรับแล้วกันนะจะทำไปผมรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนเราจะจัดการไปแล้วชัดเจนตรงไหนจัดการไปแล้วก็ถือว่าเป็นการเช็คแล้วกันนะไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าเมคชัวร์ไว้ตรงนี้เหรอมันเรือนี่ต่างหากแล้วเห็นแล้วเรียบร้อยทีเดียวอันสุดท้ายตรงนั้นเหรอมันไม่รู้สึกมาดูไกลๆยังไงไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรอย่านะ
ว้าวเคลียร์แล้วฮะต่อไปก็ให้เรากลับไปตรงนี้แล้วตัวละครเอกเป็นตัวละครเดียวที่สามารถทำท่าแบบเมื่อกี้ได้หรอพอลอยขึ้นหน่อยนะแล้วสามารถแบบกระโจนได้ไม่รู้นะพอลองใช้ตัวอื่นมันเหมือนจะทำไม่ได้เลยฮะเอาละไหนดูซิลอยขึ้นเออไอสามเหลี่ยมนั่นมันมีมาร์กเกอร์เลยนะโอ้จริงด้วยฮะขึ้นไปเลยดูซิจะได้กล่องจริงหรือเปล่าจะจับได้เพราะตรงนี้เป็นที่ที่เรามาเอาไฮโดรคลัสโอ้โหชัดเจนย้อยติดโอ้ยมันมีระยะห่างขึ้นเรื่อยๆมาเลยควรรับเสร็จสิ้นแล้วจุดสุดท้ายที่อยากจะชวนทุกคนมาดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปทำควรโลกแบบจริงๆจังๆแล้วระหว่างที่ผมสำรวจด้วยตัวเองอยู่นั้นเนี่ยผมสังเกตผมได้พบกับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตำนานของคล้ายๆกับวิเวียนในที่วิเวียนนี้ที่ผมเคยพูดถึงแต่ตัวนี้อาจจะชื่อต่างกันออกไปยังไม่เคยลองสู้เลยนะแต่พอเจอแล้วก็ถึงกับต้องมาร์กไว้เลยนะว่าแต่มันมีจุดไหนที่ผมมาร์กไว้บ้างเนี่ยอันนี้ตำนานท้องถิ่นอันนี้ควรลับนะจริงๆก็ถือว่าเป็นควรลับอันนี้ควรโลกอ้อใช่มีจุดนี้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันหลังจากจัดการเสร็จสรุปควรโลกเดี๋ยวที่หลังกันอะไรที่เรามาไปแล้วก็ตรงนี้เป็นจระเข้สุดสายพันธุ์สุดโหดด้วยนะจัดการผมลองจัดการแล้วนะก็ไม่ได้อะไรนะนอกจากของดรอปธรรมดาทั่วไปไอ้ตัวนี้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ทางต่างระดับแต่มันเป็นทางระดับเดียวกันเลยครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะอันตรายกว่าแต่ก็เดี๋ยวไปลองดูกันฮะใช้ทีมนี้แหละคราวก่อนใช้การยูรอบนี้จะใช้เทนาริครับถือว่าเท่าเทียมร้อยฮะผมอยากรู้ว่าผมโนรามิหรือเปล่าเฮ้ยโนรามิว่ะ let's go ให้มันได้อย่างนี้คือเราอาจจะไม่ได้โดนรามิจากมันก็อาจจะโดนรามิจากเวลาใช้สกิลไรเดนที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยแล้วไปโดนน้ำแล้วมันจะช็อตนะฮะโอ้โอเคโนรามิอันติทุกคนครบรวมถึงอันติของไรเดนด้วยแอบเสียดายที่อาจจะต้องเปลี่ยนตัวแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาดูความสำเร็จกันก่อนสิมีอะไรบ้างที่เราจะไม่ได้เก็บนิยานีแห่งทะเลสาบเอาชนะตำนานท้องถิ่นองค์ราชันเสด็จสวรรคตขอองค์ราชันทรงพระเจริญขวัดขวางซีริงโคโรเนชั่นของ Emperor of Fire and Iron
มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอสตัวนี้มันจะชาร์จโจมตีอย่างรุนแรงมหาศาลครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราละลายเกาะมันได้ตอนนั้นเลยเราจะได้ achievement นี้นะครับผมจำได้ว่าไปช่วยคนแล้วได้นี้ขึ้นมาสาวว่าไอตัวนี้จะมาร์คไว้ไหมก็คงจะมันเหลือไม้เออก็เหลือตั้งเยอะงั้นมาร์คไว้ก่อนแล้วกันเผื่อไว้แบบมาเทสดามงดาเมจอะไรอย่างนี้คือดาเมจผมไม่ได้แรงนะแต่ก็ถือว่าในบรรดาทีมที่ผมทำมาเนี่ยไอทีมนี้น่าจะแรงสุดแล้วมั้งแล้วก็น่าจะสนุกกว่าด้วยคือเอาล่ะการยูเป็นทีมแรกที่ผมสามารถทำให้มันแรงแล้วก็เป็นทีมที่ไปได้ทุกที่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้กลางไกลอะไรก็ตามแต่ว่านั่นแหละถ้าทีมนี้มันก็สนุกกว่าแล้วก็แรงกว่าด้วยหลักการทำงานคล้ายการยูนั่นแหละแต่ว่าก็สนุกอีกแบบนะครับส่วนการยูก็เน้นแบบโอ้ก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับนี่พยายามพูดให้มันกลางๆนี่แหละไปเราไปในส่วนของจุดสำรวจลับกันดีกว่าจะเรียกว่าคุยลับกันยังไงอยู่ เดี๋ยวจะใช้คำว่าคุยลับกันจนพร่ำเพรื่อนะฮะ ระหว่างที่ผมสำรวจอยู่มีอยู่2จุดลับที่ผมสนใจนะครับผมไม่รู้ว่ามันรีเซ็ตเรียงแต่ว่าอาจจะยังก็ได้คุณจะเห็นว่าสวีทฟลาวเวอร์ตรงนี้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์แปลกๆที่มันไม่ได้เป็นรูปมืออ่ะตามหลักแล้วมันจะต้องมีวอเซอร์แต่ไม่ใช่ครับมันหายแล้วมันค่อยๆหายแล้วก็ได้เป็นตัวสามเหลี่ยมนี่เก็บได้ชิวๆแล้วรอบนี้เพราะว่ามันมีมาก็แล้วโอเคผมอาจจะต้องสลับหลายทีอีกจุดหนึ่งเดินไปเรื่อยๆโอเคเขาคงไม่ทำอะไรนะยุกเก็บน้อยอันนี้ก็จะได้รางวัลไปต่างกันนั้นน่าจะได้ไอ้สามเหลี่ยมนั่นเหมือนเดิมรอบนี้จะเป็นดอกมิ้นท์แล้วฮะมิ้นท์ฟลาวเวอร์มีอะไรดะรู้อ่ะนี่แต่ผมว่าไอ้สามเหลี่ยมที่เหลือเนี่ยผมอาจจะต้องไปเก็บนอกรอบจริงๆนะเพราะว่ามันมีอยู่หลายจุดมากแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นเงินอ่ะเอาละอยากทำควยนี้ก่อนมากเลยนะเพราะดูเหมือนดูทรงแล้วไอ้นี่มันเป็นควยที่ต้องใช้เวลาในโลกจริงด้วยงั้นเดี๋ยวจะทำควยด้วยก่อนแล้วกันแล้วเสร็จแล้วเราจะไปทำควยการผจญภัยแห่ง Google ช่วยหน่อยนาไซเซนครูดเหรอโอ้โหอันนี้ออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะนาไซเซนครูดโอเคจำไว้แล้วกันอ๋อแล้วถามว่าทำไมตอนสู้กับบอสตัวเมื่อกี้นี้ทำไมถึงไม่ใช้อันติของไรเดนให้มันจบๆไปเลยคือผม เดี๋ยวเปิดไรเดนให้ดูแล้วกันโอ้พูดไปแล้วก็เขินนะเปิดให้ดูแล้วก็อายแต่ว่านี่แหละฟาร์มอาร์ติแฟกต์ได้แต่เซตที่ไม่ถูกใจทั้งนั้นเลย ก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะเอาละตรงนี้คือเควสโลกแล้วผมไม่รู้ว่าเราต้องจัดการหรือเปล่านี่เนี่ยฮะไก่ย่างเหรอเฮนรี่ What เราทำอะไรไม่ได้เหยียบก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นั่งเอ้ยหรือว่าเราต้องจัดการเนี่ยโถ่เอ้ยเทโอะทนายมาชะฮอชิโนะโกคาโกะซาบะคิโนะอิคาซุชิอินาบิคาริซุนะวะชิเอเอ็นนาริมันตายตั้งแต่กดอีแล้วจัดการเสร็จปุ๊บควยเด้งทันทีแปลว่าต้องยังไงก็ต้องจัดการก่อนเรียบร้อย
เอาล่ะทำเควสได้อย่างสบายใจแต่ก่อนอื่นแดนเหนือสุดก่อนจะตกปลาเป็นฉันไม่เคยนึกเลยว่าจะสามารถตกของแปลกประหลาดหายากจากในน้ำได้เยอะขนาดนี้เกี่ยวกับการตกปลานี่เป็นงานเดเรทที่เพื่อนของฉันได้นำมาตอนแรกฉันคิดว่าการตกปลาเป็นกิจกรรมที่ทดสอบความอดทนและมันคงจะน่าเบื่อมากแต่เพื่อนกลับโบกไม้โบกมืออย่างมีเลศนัยและบอกว่าไม่การตกปลาไม่ใช่ทุกอย่างของงานเดเรทนี้หรอกมันก็เหมือนกับการอ่านหนังสือสักเล่มนั่นแหละนอกจากเนื้อหาในหนังสือแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับประสบการณ์อย่างอื่นจากมันด้วยยกตัวอย่างเช่นการคิดและวิเคราะห์ภูมิหลังของเรื่องราวการฟังความคิดเห็นของนักอ่านคนอื่นๆหรือการชมผลงานประเภทอื่นๆที่ดัดแปลงมาจากมันเป็นต้นซึ่งความจริงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดมันมีเหตุผลสำหรับฉันแค่ตั้งตารอว่าคราวหน้าจะตกได้อะไรก็รู้สึกสนุกมากแล้วเกี่ยวกับของแปลกประหลาดมีคำพูดหนึ่งที่แพร่หลายในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาไม่ใช่เหรอนักตกปลาสามารถตกได้ทุกอย่างยกเว้นปลาวัดตอนแรกฉันนึกว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกใครจะรู้ว่าที่สเปนรู้จักมีนักตกปลาแบบนั้นอยู่คนหนึ่งจริงๆไม่ว่าจะเปลี่ยนแหล่งน้ำเหยื่อตกปลาหรืออุปกรณ์ยังไงก็ตกได้แต่อย่างอื่นที่ไม่ใช่ปลาอยู่ดีน่าอิจฉาจริงๆเลยฉันก็นึกว่าการตกได้ปลาขายลานจากแหล่งน้ำในฟอนเทนเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแล้วแท้ถ้าสิ่งที่ตกขึ้นมาสามารถประกอบกันเป็นโลกของผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาได้งั้นโลกของเขาคงมีสีสันน่าดูเลยเฮ้ยไม่พูดแล้วดีกว่าฉันเองก็ต้องพยายามด้วยเหมือนกันขอให้โชคดีนะขอให้สมพรปากนะตอนนี้ฉันยังเป็นแค่มือใหม่ตกได้แค่ต้นไม้ดอกหญ้านิดๆหน่อยๆเองแต่ก็มีคนบอกฉันอยู่นะว่าสาหร่ายไม่ใช่พืชเรื่องนั้นฉันไม่ค่อยเข้าใจหรอกเอาเป็นว่าของพวกนี้มันไม่มีประโยชน์กับฉันถ้าคุณไม่รังเกียจก็เอาไปเลยทารุก้าแล้วเจอกันนะแล้วเจอกันใหม่วันนี้จะตกได้อะไรนะโอเคถึงช่วงทำเควสโลกจริงๆต่างๆแล้วนะครับช่วงก่อนอาจจะเป็นแค่การเดินเล่นคุยกับเฮนริคุณและไพมอนโดนตกด้วยกลิ่นหอมของไก่ย่างอดน้ำลายสอบไปด้วยไม่ได้เลยและตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีอยู่3เควสแต่ว่าอาจจะตีความได้ว่ามีอยู่3 objective หรือว่าต้องใช้เวลาในโลกจริง3วันนะขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยถ้าไม่ได้พวกเธอต้องแย่แน่ๆเฮนริคนนี้จะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้อย่างแน่นอนเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะตอนนี้ฉันอยากรู้มากกว่าว่าคุณมาอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยจะปูพวกนั้นคงแห่กันมาเพราะกลิ่นหอมของไก่ย่างแล้วมั้งฉันก็ตามกลิ่นหอมของไก่ย่างมาเหมือนกันอ้าวปูไม่เหมือนกับเธอสักหน่อยฉันว่าพวกมันคงกำลังปูเฉยเอ้ยปูเฉย what the ปูไม่เหมือนกับเธอสักหน่อยฉันว่าพวกมันคงกำลังคิดว่าจะกินฉันก่อนดีหรือจะกินไก่ย่างก่อนดีกลัวก็แต่ว่าสุดท้ายพวกมันอยากจะกินของสดๆมากกว่านะสิก็คือเฮนริอยากรู้มากกว่าว่าทำไมคุณถึงถูกฝังอยู่ในทรายนั่นนะสิคุณต้องการให้ช่วยไหมเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ต้องให้พวกเธอสองคนช่วยหรอกไม่ต้องช่วยขุดฉันขึ้นมานะหวารู้แล้วรู้แล้วพวกเราได้ยินแล้วนะไม่เห็นต้องตะโกนเลยเรนาบิริงั้นพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวสิได้โปรดรอเดี๋ยวก่อนหืมมีอะไรเหรอเอาเวลาคุยไม่หันหน้าไปมองเขาด้วยนะฉันคืองี้นะพวกเธอฟังให้ดีล่ะนี่คือวิธีเสริมความงามที่เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นอย่างไรล่ะก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องตะโกนน่ะมันดอกหูนะนี่ตะโกนเรียกใครมาปะเนี่ยพวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันเป็นคนสติครบสมประกอบเลิกใช้แต่วิธีเสริมความงามทางวิทยาศาสตร์ที่ดีต่อสุขภาพในนั้นฉันก็เลยออกแรงขุดแล้วฝังตัวเองไว้ในดินทรายเปียกชื้นนี่แหละช่วยรีบๆออกจากที่นี่ไปเถอะอย่ามาบังแสงแดดของฉันพวกเราไปกันเถอะไหนเมื่อพวกเธอสนใจงั้นก็ช่วยไม่ได้นะฟังฉันอธิบายเคล็ดลับมหัศจรรย์ของการเสริมความงามนี้ให้ดีๆละพวกสิ่งมีชีวิตอย่างเพียงในดินทรายมีผลในการช่วยกำจัดโอ้ยหนูโขจังเรนาบิริคนคนนี้เป็นอะไรของเขาเนี่ยฟังพูดไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันแปลกๆอยู่นะนั่นสิเธอคิดว่าไงลองดูสถานการณ์รอบๆก่อนแล้วกันทำไมมันซูมเข้าซูมออกแปลกๆนะเอ๊ะพวกเธอจะไปกันแล้วเหรอพวกเราขอไปดูสถานการณ์รอบๆนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมานะโอเคพวกเธอจะไปไหนก็ไปเถอะอะไรของเขาเหมือนตะโกนเรียกใครสักอย่างเลยตรวจสอบว่าแต่ทำไมที่นี่ถึงมีไก่ย่างด้วยดูเหมือนจะยังไม่เปื้อนทรายด้วยนะอย่าสงสัยไปหน้านี่แหละวิธีเสริมสวยแบบใหม่ล่าสุดเฮ
เฮนริใช้พลั่วฝังตัวเองไว้ในดินกันเหรอคนฟอนเทนนี่น่าสนใจจังเลยดูเหมือนจะเป็นเครื่องจักรประหลาดๆที่พังแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้านี้ไม่มีนี่ Turner Hunter สวัสดีจ้าโหเฮ้ยอย่าเมินกันสิสวัสดีอากาศดีจังเลยเกี่ยวกับคนทางนั้นคนทางนั้นเหรอฉันก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันพวกเราแค่มาเดินเล่นที่นี่ใช่พวกเราแค่มาเดินเล่นกันที่นี่เป็นคนธรรมดาสองคนที่มาเดินเล่นกันเฉยๆโอ้โหอากาศดีๆแบบนี้เหมาะกับการเดินเล่นจะตายคุณไม่คิดอย่างนั้นเหรอการออกมาเดินเล่นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปสุดๆคุณต้องเข้าใจอยู่แล้วเนาะพวกคุณพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้พวกคุณได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือบ้างหรือเปล่าต้องน้อยมีคนถูกฝังอยู่ในดินด้วยพวกเขาเกิดจะโดนปูโสบเข้าให้แล้วมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่เราเดินเล่นกันด้วยเหรอเกิดขึ้นในวันอากาศดีๆแบบนี้น่ะเหรอถ้าเขาถูกปูโสบไปก็คงตลกหน้าดูเอ้ยหมายถึงคงน่าสงสารหน้าดูเลยอะไรวะเนี่ยน่าเสียดายแต่พวกเราคงไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ฉันหมายถึงไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกถ้าพวกเราเกิดเจอเข้าในตอนเดินเล่นกันอยู่คงต้องเข้าไปช่วยหยุดไม่ให้เกิดเรื่องนี้แน่นอนฉันไปถึงถ้าเจอนะพวกคุณมาทำอะไรที่นี่กันเหรอเดินเล่นก็บอกแล้วไงว่ามาเดินเล่นไม่ได้สังเกตอะไรเลยจริงๆเหรอไม่เลยสักนิดใช่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากพวกคุณสองคนที่มารบกวนเวลาเดินเล่นของเรานี่แหละการเดินเล่นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะส่วนตัวนะพวกเราไม่ชอบให้ใครมารบกวนขอแนะนำให้คุณหาสถานที่ดีๆไปเดินเล่นบ้างอย่างสารพูลูซินก็เหมาะอยู่นะแต่ที่นี่คือสถานที่เดินเล่นของพวกเราแบบว่าที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติกว้างใหญ่เนี่ยเพราะงั้นเลยไม่อยากให้ใครมารบกวนขอตัวก่อนนะสองคนนั้นแปลกมากสวัสดีพวกเรากำลังเดินเล่นกันอยู่บอกว่าคุณจะไม่รบกวนการเล่นของพวกเรานะโอเคคุยหนึ่งได้ถึงสองกลับไปไหนเฮนดี้นี่จะวันแปลกๆกันนะจะมาเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องแปลกใจไปฉันเป็นคนฝังตัวเองไว้ที่นี่เพราะนี่คือนอแบบใหม่ล่าสุด what ใครคำตกไปวะเนี่ยไม่มีความหมายเลยดานาบริเธอคิดอะไรออกบ้างไหมโอ้ my god สองหูเดินเล่นเกิดอะไรขึ้นกับเฮนเด็กกันแน่ตีความเห็นอยู่ชัดว่าไม่ทำมาเดินเล่นปูเกือบจะกินหัวของเฮนเด็กหรือไก่ย่างไปแล้วเนี่ยพลูที่อยู่ข้างๆทำวิธีไหนถึงฝังตัวไว้แบบนี้ได้เนี่ยหลอกกันหรือเปล่าไก่ย่างหนังด้านนอกที่ย่างไฟจนกรอบโชยกลิ่นหอมมันนัวออกมาดูอร่อยมากเลยสิ่งที่เรียกว่าวิธีเสริมความงามวิธีเสริมความงามแบบใหม่กับท่าทางประหลาดทำไมต้องตะโกนเสียงดังด้วยนะตะโกนให้คนอื่นได้ยินหรือตะโกนเสียงดังเพื่อทำให้คนอื่นนอกเหนือจากพวกเราได้ยินถ้าพูดถึงคนอื่นนั้นก็น่าจะเป็นทำการเชื่อมโยงกลัวสองคู่หูเดินเล่นเฮนริไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากพวกเราตรงๆเพราะกลัวสองคู่หูเดินเล่นสินะแบบนี้สาเหตุที่เฮนริกลัวสองคู่หูเดินเล่นก็น่าจะเป็นผมไม่ใช่แบบนั้นปู่โนพลัวที่อยู่ข้างเฮนรี่ถูกคนอื่นฟังไว้ที่นี่และคนที่ฟังเฮนรี่ไว้ก็คือสองขู่เรือเล่นและปูนี่คงไม่ใช่แบบนี้ปูกับไก่ย่างอ่ะกำลังจับปู
อืมฉันเข้าใจแล้วล่ะเฮนรี่อยากใช้ไก่ย่างเพื่อล่อปูเข้ามา What พวกที่อยู่ข้างๆเฮนรี่ถูกคนอื่นฝังไว้ที่นี่อ้าวไม่ใช่เฉยกำลังจับปูพวกที่อยู่ข้างๆกลัวสองคู่หูเรือเล่นผมไม่ใช่ตะโกนให้คนอื่นได้ยินผมไม่ใช่พวกที่อยู่ข้างๆมันเชื่อมโยงกับอะไรได้บ้างเนี่ยไก่ย่างเหรอ What กำลังฝังไก่ย่าง What เข้าใจแล้วเฮนรี่อยากใช้พวกฝังไก่ย่างเอาไว้แต่กลับถูกปูฝังแทนจะว่าไปกันใหญ่แล้วนะอันนี้น่าจะถูกต้องที่สุดแล้วพวกเนี้ยคงไม่ใช่แบบนี้มันก็คงเป็นอันนี้แหละฮึโอ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยมันก็แค่วิธีเสริมความงามแบบใหม่เว้อพวกมันตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเรากำลังเดินเล่นกันอยู่เดินเล่นเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งการออกกำลังกายทำให้เราเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่พาเรามาอยู่ที่นี่อะไรวะเนี่ยฝีมือผู้คนเหรอถ้าใช่แล้วจะทำฮันเตอร์ฉันนึกออกแล้วลองสังเกตเขาให้ดีๆสินี่คือคนที่เขาเคยพูดถึงนี่คนที่อยากได้ไปยุ่งด้วยเชียวนะจริงด้วยพวกคุณพูดเรื่องอะไรกันน่ะเปล่าพวกเราก็แค่เดินเล่นกันเท่านั้นใช่พวกเราแค่มาเดินเล่นกันถ้าไม่มีธุระอะไรพวกเราขอไปเดินเล่นที่อื่นก่อนนะอ้าวพวกนายไม่ได้จะทำเรื่องน่ากลัวกับฉันเหรอบทเรียนมีเยอะพออยู่แล้วถ้านายเข้าใจความหมายของฉันนะบทเรียนอะไรเปล่าฉันแค่จะบอกว่าไก่ย่างเป็นของอันตรายมันจะพาเรื่องยุ่งยากมาให้นะถือเป็นบทเรียนราคาแพงก็แล้วกันพวกเราไปกันเถอะแต่ว่าไก่ย่างนั่นดีบอนเป็นคนเลิกสนไก่ย่างนั่นได้แล้วพวกเราต้องไปเดินเล่นกันต่อครั้งหน้าค่อยให้พี่ซอนนี่เลี้ยงไก่ย่างพวกเราแล้วกันเอาขอบคุณพวกเธอนะฉันกะแล้วว่าพวกเธอต้องเข้าใจความหมายของฉันสงสัยจะเหมือนกับที่เรนนาเบรีบอกจริงๆด้วยงั้นพวกเราช่วยกันขุดเฮนรี่ออกขึ้นมากันเถอะแต่ว่าการทำเรื่องนี้ต้องใช้พลังงานมากทีเดียวเพราะงั้นไก่ย่างนี้ต้องไปขอพวกเรานะเอาหาปัดโทช่วยไม่ได้แล้วนะตกลงก็ได้เรื่องเวลาอยู่สักพักกว่าจะขุดเอาเฮนรี่ออกขึ้นมาจากทรายได้พร้อมกับถอดเอาถังที่ไม่รู้ไปครอบอยู่บนหัวเขาได้ยังไงออกมาคุณกับไพมอนกินไก่ย่างหอมฉุยด้วยกันเฮนรี่ดูอยากกินมากแต่เขาก็รักษาคำพูดและศักดิ์ศรีเอาไว้ไม่ยอมเอ่ยปากขอเลยแต่พอไพมอนเห็นท่าทีของเฮนรี่ก็เป็นฝ่ายแบ่งให้เขากินด้วยอยู่ดีหนังด้านนอกที่ย่างไฟจนกรอบโชยกลิ่นหอมมันนัวออกมาอร่อยหอมไปเลยว้าว What อิสระอิสระอันสันหอมหวานถึงจะหอมไม่เท่าไก่ย่างแต่ก็ยังหอมหวานมากอยู่ดีสรุปแล้วป้ายในมือคุณแปลว่าอะไรกันแน่อันนี้เหรอมันแปลว่าประท้วงน่ะประท้วงเรื่องอะไรเหรอจะพูดยังไงดีล่ะพวกเขาหรือก็คือพวกคนที่ฝังฉันเอาไว้ในดินนี่แหละพวกเขาไม่อยากให้ฉันทุ่มเททำงานเพราะงั้นฉันก็เลยต้องประท้วงยังไงล่ะเดี๋ยวสิทำไมถึงมีคนไม่อยากให้คุณทุ่มเททำงานล่ะเอาใส่หัวเธอจะเก็บมันเป็นความลับได้ไหมได้อยู่แล้วฉันก็เก็บความลับได้เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ค่อยสะดวกพูดเท่าไหร่นะเอ้าอะไรเนี่ยหน่อยคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าไหมก็ได้แล้วถังนี้มันอะไรกันการครอบถังไว้บนตัวเป็นการประท้วงแบบนึงเหรอหาเรื่องฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเขาเอาถังมาครอบไว้ที่อกฉันก่อนจะฝังฉันลงไปน่ะรสนิยมแย่จริงย่ำแย่จริงๆแล้วทำไมคุณเฮนรี่ถึงถูกพวกเขาฝังล่ะเพราะคนพวกนั้นมันชั่วเข้ากระดูกดำยังไงล่ะจู่ๆก็มาจับฉันฝังในทรายแบบไม่มีปีกมีขุยคนพวกนี้อยากให้ฉันตายไม่มีปีกมีขุยจริงเหรอแน่นอนสิพวกเธอดูพวกเขาฝังฉันเอาไว้ทั้งแบบนี้เลยนะถ้าไม่ใช่เพื่อเอาชีวิตฉันแล้วทำไมต้องฝังฉันไว้ในทรายด้วยที่คุณเฮนรี่พูดก็ฟังดูมีเหตุผลนะเรนนาเบริสเธอคิดว่าไงเอาต้องมาคิดกันอีกทำไมเฮนรี่ถึงถูกฝังเอาไว้ในดินตีความหมายของปูก่อนเกือบจะกินหัวของเฮนรี่หรือไก่ย่างไปแล้วเครื่องจักรที่เสียหายไม่รู้ว่าเป็นเครื่องจักรที่มีวิชาทำอะไรหนูเหมือนจะใช้งานไม่ได้แล้วจะเกี่ยวกับสถานการณ์ของที่นี่หรือเปล่านะหนังด้านนอกที่ย่างไฟจนโอเคอร่อยหอมไปเลยชวนให้น้ำลายสอดเดี๋ยวค่อยที่หลังถังที่ครอบบนตัวก่อน
เฮนรี่ถูกคู่หูเรือเล่นครอบถังไว้ตรงช่วงอกก่อนฝังชวนให้น้ำลายสอแต่เฮนรี่ถูกฝังไว้ทำให้ไม่สามารถกินได้ถึงจะไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงแต่จุดประสงค์ของการวางไก่ย่างไว้ต่อหน้าเฮนรี่น่าจะเป็นเพราะฝังอย่างปลอดภัยในสถานการณ์แบบนี้ถังจะช่วยป้องกันไม่ให้ดินทรายกดทับช่วงอกเฮนรี่จะได้หายใจออกซึ่งหมายความว่าคู่หูเรือเล่นไม่ได้มีเจตนาฆ่าเฮนรี่ส่วนจุดประสงค์ที่ทำแบบนี้น่าจะเป็นผมไม่ใช่ไก่ย่างอ่ะไม่สักชวนให้น้ำลาสอนเหรอ What สั่งสอนก่อนจากไปพวกเขาพูดถึงบทเรียนดูท่าวิธีสั่งสอนควรจะเป็นการฝังเฮนรี่อย่างปลอดภัยในดินและปล่อยให้เขามองดูไก่ย่างที่กินไม่ได้สินะแต่ทำไมถึงต้องให้บทเรียนกับเฮนรี่ด้วยล่ะปูกับไก่ย่างนั้นมันเชื่อมโยงกันได้ไหมผมไม่ใช่ฝังอย่างปลอดภัยใช้เฮนรี่จับปูฉันเข้าใจแล้วคู่หูเดินเล่นพยายามใช้เฮนรี่ล่อปู What? ไก่ย่างชวนให้น้ำลายสอนไม่ใช่ไก่ย่างเครื่องจักรเสียหายไม่ใช่ไก่ย่างสั่งสอนโนฝังอย่างปลอดภัยใช้ไก่ย่างจับจะฮะไปได้ไงเนี่ยใช้ไก่ย่างจับเฮนรี่ถ้าเป็นไพมอนจะต้องหลงกลแน่นอนแต่นี่เป็นเฮนรี่ให้เฮนรี่จะเหมือนกันอย่างนั้นเหรอไอ้ยิ่งทำการเชื่อมโยงได้อีกเหรอเนี่ยสั่งสอนเครื่องจักรที่เสียหายเอาเชื่อมโยงได้เฉยเพราะทำลายเครื่องจักรถ้าดูเฉพาะบอแสตในที่เกิดเหตุน่าจะเป็นเหตุผลนี้ละมั้งอะไรกันที่แท้พวกเขาก็ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตฉันหรอกเหรอเฮ้ยคงปิดไปอยู่แล้วเสร็จนะเสร็จแล้วฉันเป็นคนทำเครื่องจักรนั่นพังเองแต่ว่าทำไมคุณต้องพังเครื่องจักรด้วยล่ะก็ต้องเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนฉันยากจนมากๆนะวันๆก็ได้แต่จมอยู่กับความหดหู่ตอนหลังฉันได้เจอกับพี่ชายใจดีคนหนึ่งเข้าเครื่องดื่มสุขภาพที่ช่วยให้กระปรี้กระเปร่ามาให้ฉันดื่มเขาดีกับฉันมากฉันเลยอยากจะตอบแทนเขาหลังจากนั้นโอกาสก็มาถึงพี่ชายแนะนำให้ฉันรู้จักกับคนใหญ่คนโตที่ร่ำรวยและให้ฉันช่วยงานพวกเขาส่วนมากก็เป็นงานยิบย่อยอย่างเช่นเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนอ่ะจากนั้นพวกเขาก็จะให้เงินจำนวนมากเป็นค่าตอบแทนมีเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยเหรอใช่ไหมล่ะครั้งนี้พวกเขาให้ฉันตามหาเครื่องจักรแปลกๆและถอดแกนหลักของมันออกมาให้พวกเขาส่วนหนึ่งก็เพื่อตอบแทนพี่ชายอีกส่วนก็เพื่อหาเงินแน่นอนเพราะฉันต้องทำเต็มที่อยู่แล้วแต่คนที่ใส่ไม่ดีพวกนั้นคงไม่อยากให้ฉันเห็นฉันพยายามหาเงินเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตตัวเองพวกเขาเลยเข้ามาแทรกแซงและเตือนให้ฉันเอาชิ้นส่วนความลับทางวิทยาศาสตร์อะไรนี่ไปให้ผู้ว่าจ้างแต่ฉันไม่ฟังหรอกนะนอกจากจะตอบตกลงรับงานมาแล้วฉันยังจะประท้วงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของพวกเขาด้วยสุดท้ายก็เหมือนกับที่พวกเธอเห็นนั่นแหละฉันโดนสั่งสอนเข้าซะแล้วโอ้ก็น่าสงสารอยู่นะแต่ว่างานนี้มันทำเงินดีขนาดนั้นเลยเหรอแน่สิและนี่ก็คือเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ฉันไม่อยากเล่าสาเหตุการประท้วงให้พวกเธอฟังแต่ในเมื่อพวกเธอเป็นผู้มีพระคุณคุณก็ไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายขนาดนั้นมั้งอีกอย่างยังไงก็คงปิดพวกเธอไม่อยู่สู้บอกไปตรงๆเลยดีกว่าถือซะว่าพวกเราเป็นหุ้นส่วนกันแล้วกันนะมีคนเอาเครื่องจากประหลาดๆนี่ไปติดตั้งไว้ในสถานที่บางส่วนทั้งบนผืนดินและใต้น้ำผืนดินและใต้น้ำเลยวิธีการระบบพวกมันก็ง่ายมากรอบตัวเครื่องจะมีแสงแปลกๆปรากฏอยู่จัดการมันและนำแกนกลางเฉพาะของมันมาให้ฉันทั้งหมด7อันหลังเสร็จเรื่องก็แบ่งค่าตอบแทนกันคนละครึ่งตกลงไหมเครื่องจักรพวกนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรพวกมันเป็นเครื่องจักรไว้ที่ทำลายสภาพแวดล้อมเป็นคุณสมบัติเลวร้ายมากเลยล่ะทำลายสภาพแวดล้อมยังไงเหรอฉันจะไปรู้ได้ยังไงฉันไม่ใช่คนของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนสักหน่อยเห็นกันอยู่ว่ามันสร้างปรากฏการณ์ผิดปกติขึ้นมาแสดงว่ามันต้องเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแน่ก็ใช่ว่าจะไร้เหตุผลซะทีเดียวพวกเราเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติระหว่างการเดินทางทีไรก็ว่ามีเรื่องร้ายรอให้พวกเราจัดการอยู่เสมอเลยเดินไปที่พวกเรามาช่วยคนเฮนรี่กันเถอะฮ่าๆดีเลยงั้นก็ตกลงตามนี้นะน้ำแกงกลาง7อันมาให้ฉันมารวยไปด้วยกันเถอะเอาใช้งานเฉยเผื่อแป๊บเดียวก็รวบรวมได้7ชิ้นแล้วพวกเราไปหากันฮะยังคงชวนให้น้ำลาสอเอาที่ผมเก็บครบ7อันระหว่างไอ้นี่เหรอระหว่างหาสมบัติอ๋อแกนกลางลึกลับอันนี้แม้จะดูเหมือนฟันเฟืองแต่จริงๆแล้วมันคือแกนกลางของฟันเฟืองซึ่งมีความลึกลับมากจริงๆประท้วงขอสิทธิ์ทำงานทำไมถึงมาประท้วงอยู่ที่นี่ล่ะล้มที่ไหนก็ต้องลุกที่นั่นสิเอา
ควรได้รับการกลางเลือกรับ7อันตามที่เฮนเดรบอกไว้แล้วกลับไปหาเฮนเดรก็เถอะยังคงชวนให้น้ำลายสอฉันต้องทำอะไรเหรอฉันระบบคำพูดฉันระบบคำจะพูดจริงๆในสถานที่ทั้งเหนือและใต้น้ำมีคนเอาเครื่องจักรประหลาดนี้ติดตั้งไว้วิธีการระบุนั้นง่ายมากเพราะจะมีแสงแปลกๆปรากฏอยู่รอบตัวเครื่องจัดการบันนำการกลางเฉพาะนี้ไปให้ฉันทั้งหมด7อันรบกวนด้วยนะแกงกลางที่คุณต้องการเอ๊ะขอฉันดูหน่อยได้มาจริงๆด้วยแกงกลางได้รับ7อันแกงกลางนี้เอาไว้ทำอะไรกันแน่ฉันจะไปรู้ได้ไงเจ้านายบอกว่าต้องการแกงกลางมาใส่จานทั้ง7อันที่อยู่ในเครื่องจักรนั่นถ้าหาแกงกลางได้ก็จะได้เงินเพียบเลยไงล่ะเอาล่ะฉันนัดกับเจ้านายไว้ว่าจะมาเจอกันที่นี่วันนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าของงานเพื่อเธอก็ค่อยถามเขาต่อหน้าแล้วกันยังไงก็ต้องรอให้เขาสรุปบัญชีอยู่แล้วถึงฉันถึงจะแบ่งเงินให้พวกเธอได้จริงๆเลยนะแต่ไหนเฮนเดรก็พูดซะขนาดนี้แล้วงั้นก็รอหน่อยแล้วกันนะหลังจากรอมาสักพักอุ้ยฟาตุยเหรอเฮนเดรที่รักสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเจ้านายดีมากเลยล่ะเจ้านายแกงกลางลึกลับของคุณต้องการทั้ง7ชิ้นได้มาครบทั้งหมดแล้วล่ะเดี๋ยวฉันขอแนะนำคู่หูของฉันให้รู้จักนะชื่อว่าอะไรนะโอโอเอ๋โอ้โหน่าเดินทางแบบกอดอกเลยหืมพวกคุณรู้จักกันเหรองั้นก็ดีเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเจ้านายจากเรือนอเวอรี่เหรอทำไมเรือนอเวอรี่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเจ้านายหันหลังแล้ววิ่งจากไปแต่กลับถูกฮันเตอร์และเทอร์เนอร์ที่โผล่มาจากไหนไม่รู้จับตัวไว้ผ่านไปพักหนึ่ง ฉันยอมแล้ว อะไรอยู่ What โอ้สองคนที่ช่ำชองดีจังเจ้านายไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่มีอันตรายอะไรหรอกแน่นอนแน่นอนรับรองไม่มีอันตรายถึงชีวิตหรอก แล้วยิ้มด้วยนะแค่ตอนนี้เท่านั้นแหละคือแค่ตอนนี้เท่านั้นเหรอหลังจากนั้นก็เป็นไก่ย่างไม่ก็อะไรที่นอกเหนือจากไก่ย่างก็แล้วแต่เจ้านายจะคิดแล้วกันฮัลโหลทำไมพวกคุณถึงมาหยุดที่นี่ล่ะคราวก่อนหลังจากที่พวกเราโชคดีที่ได้พบกันพวกเราก็เลยตัดสินใจจับตาดูเฮนดริเดี๋ยวนะทำไมต้องจับตาดูฉันด้วยล่ะไม่สิสรุปแล้วทำไมถึงต้องมาโจมตีฉันด้วยล่ะฉันก็แค่ตั้งใจทำงานของฉันเท่านั้นเองเครื่องจักรที่คุณรื้อถอนนั่นเป็นอุปกรณ์ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนใช้ในการสังเกตการณ์และปรับปรุงคุณภาพของน้ำเอ๊ะไม่ใช่เครื่องจักรที่มีไว้สร้างมลพิษหรอกเหรอแกนกลางที่คุณรื้อมีส่วนประกอบแกนกลางจากกลที่ทันสมัยที่สุดของและข้อมูลทางอุทกวิอะไรนะอุทกวิทยาในฟอนเทนด้วยเหตุนี้พวกเราเลยอยากรู้ว่าคุณซื้อขายกับใครอยู่เอ๊ะฮะอะไรนะทำไมกันปาดพวกเราถูกหลอกแล้ว เจ้านายคุณหลอกฉันคุณหลอกให้ฉันทำของสำคัญขนาดนี้พังฉันไม่ได้ตั้งใจฉันก็แค่เจ้านายพูดว่าอะไรนะฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยฉันนึกว่าคุณพูดว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจซะอีกคุณลองพูดอีกครั้งสิเจ้านายคนนี้ดูท่าจะเหนื่อยแล้วนะแค่ลืมตาก็วูบไปอีกแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันเรื่องนี้พวกเราไม่ได้จะเอาเรื่องอะไรแล้วล่ะเอ๊ะไม่เป็นไรเหรอตราบใดที่แกนกลางสมบูรณ์ข้อมูลภายในสมบูรณ์เครื่องจักรก็ไม่เป็นไรหรอกเบื้องบนบอกว่าไม่เป็นไรงั้นยังไงก็คงหาเรื่องพวกคุณไม่ได้งั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันแล้วใช่ไหมเปล่าเปล่าไม่มีอะไรคุณดูสิพวกเราก็แค่เดินเล่นก็เท่านั้นบังเอิญจริงๆนะว่าไหมอากาศก็ดีการพบกันก็สวยงามแต่ยังไงซะการพบกันที่สวยงามก็ต้องสิ้นสุดลงเสมอพวกเราต้องขอลาก่อนนะโอ้และดูซาวด์แทร็กให้การพบกันที่สวยงามนี้คงอยู่ไว้ภายในใจหรือไม่ก็ลืมเลยดีกว่าลืมเลยดีกว่าเนาะเอ๊ะหมายความว่าไม่มีอะไรกับเราแล้วงั้นเหรอทำไมล่ะหรืออยากมีอะไรงั้นเหรอไม่มีไม่มีอยู่แล้วล่ะเฮ้ยต
ตอนแรกฉันคิดว่าได้พบคนดีๆและจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมจากการทำงานได้แต่สุดท้ายโลกนี้ก็ยังเต็มไปด้วยคนไม่ดีอยู่มากมายเฮ้เฮนรี่มาช่วยหน่อยสิเอ๋ลูบหัวเหรอ What โชคร้ายจริงนะที่เจ้านายคนนี้หมดสติไปซะแล้วพวกเราต้องการคนที่ตั้งใจทำงานซื่อสัตย์และพึ่งพาได้ต้องการเพื่อนที่หวังว่าเขาจะเปลี่ยนชะตากรรมด้วยการทำงานน่ะใช่แล้วล่ะเพื่อนคนดีมาช่วยเราพาเจ้านายคนนี้ไปที่ห้องหลบภัยของเราหน่อยสิเราจะได้คุยกับเจ้านายที่ใจดีคนนี้สะดวกขึ้นยังไงล่ะแน่นอนว่าพวกเราจะตอบแทนอย่างดีเลยด้วยโมรานะนะฮะฉันเอาด้วยคนเยี่ยมไปเลยขอบใจพวกคุณมากนะแล้วขอบคุณพวกเธอด้วยนะเธอฉันชื่อเรนาเบริส่วนนี้คือไพมอนขอบคุณนะเรนาเบริไพมอนตั้งแต่ได้เจอกับพวกเธอชะตากรรมของฉันก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกพยายามเข้านะเฮนรี่อย่าโดนใครเขาหลอกเข้าได้อีกล่ะคงไม่มีแล้วล่ะฉันจะตั้งใจทำงานหนักและกลายเป็นเศรษฐีให้ได้และต่อไปก็จ้างคนอื่นมาทำงานให้ฉันฮันเตอร์เทเนอร์และเฮนรี่นำตัวฟาตุยที่ไม่ได้สติจากไปหวังว่าเฮนรี่จะมีความสุขนะเดี๋ยวนะเฮนรี่บอกว่าจะให้ค่าตอบแทนเราไม่ใช่เหรอเอ้าเรียบร้อยยังคงชวนให้น้ำลายสออ้าวอ้าวมาล่อยอย่างนี้อุ้ยเหลืออันเดียวแล้วเอาเก็บไปได้ด้วยฮะเก็บได้ด้วยโอ้รู้สึกว่าตรงนี้มันจะตำแหน่งปังๆยังไงไปดูนะโอ้โหกล่องม่วงหรือกล่องฟ้าเนี่ยน่าจะกล่องฟ้านะโอเคฮะนี่คือกล่องฟ้าครับ That's right แล้วมันเก็บไอ้สวีทบารามแสนอร่อยเรื่อยๆนะเป็นเมนูไก่ย่างที่น่าจะได้ตอนช่วงต้นเกมแล้วเป็นเมนูโปรดไพมอนด้วยอะไรก็ว่ากันไปจริงๆเมนูโปรดไพมอนก็มีเยอะแหละเนี่ยฮะก็คือนี้นี่แหละนี่ถ้าโดเซเป็นคนทำมีโอกาสได้รับอาหารพิเศษด้วยแค่โอกาสจริงๆด้วยแล้วเมื่อกี้ได้ชิมเป็นอดน้ำลายสอบไปด้วยไม่ได้เลยช่วยเปลี่ยนโชคชะตาของเฮนรี่มีอีกปฏิกิริยาพลังเซียนแห่งอาณาจักรพลังเซียนของอาณาจักร2รูปแบบสูงถึง 20,000 แต้มอันที่3รูปแบบนี่คือสิ่งของฉันวางเฟอร์นิเจอร์300ชิ้นในอาณาจักรรูปแบบหนึ่งเพิ่งทำเสร็จเลยนะความสำเร็จบทเพลงในการน้ำชาลายนำบัตรบนเวลาในหม้อช่างยาวนานเหลือเกินโอเคเดี๋ยวมาเช็คสิเนมการ์ดใหม่อ่ะฮะอยู่ข้างบนมันมีให้ตัวโคลัสที่ผมยังไม่ได้เก็บตรงนี้ซะด้วยนะถึงจุดนี้คุยได้แล้วมั้งเนี่ยพอมันโดนคุยโลกยังไงมาเดี๋ยวค่อยทำที่หลังอะไรอย่างนี้ยังไงก็ต่อกันอยู่แล้วถ้าเธออยากมาเที่ยวในเมืองทุกคนก็ยินดีต้อนรับเธอนะฉันรู้ถ้าวันไหนฉันอยู่หมู่บ้านเมลูเซแล้วรู้สึกเบื่อๆฉันจะมาหาทุกคนในเมืองนะว่าแต่ช่วงนี้ลมทะเลพัดแรงจังรู้สึกเย็นที่คอวูบวาบเลยอยากถักผ้าพันคอให้ตัวเองจังเธอคิดว่าสีดำเป็นยังไงทะเลตอนกลางคืนที่ดูดำสนิททำให้พวกเราชาวเมลูเซรู้สึกสงบดีนี่นะฟังดูไปเร็วเลยนะแต่ถ้าเป็นฉันจะเลือกสีน้ำเงินแฮะมันจะได้เข้ากับชุดน่ะยังไงก็เป็นผ้าพันคอของเลสลูซ่าลูค่านี่นะอะไรก็ว่าไปจะเลือกสีไหนก็แล้วแต่เธอเลยเลือกผ้าพันคอกันนะไม่มีอะไรฮะมีนี่ด้วยส่วนใหญ่นี่มันจะใช้พลังที่ตรงข้ามกับนักเดินทางตลอดเลยนะอันนี้โอเคมาร์กเรียบร้อย次は何
อ๋ออยู่ตรงนี้เลยมาตอนแรกทำไมเราไม่เห็นวะเนี่ยซึ่งตอนนี้เราได้ทั้งหมด1อันไม่พออัพอะไรเลยมาระหว่างนี้ก็ไล่เก็บเจ้าสามเหลี่ยมนั่นที่ให้โบราแล้วกันนะโอ้โหอันนั้นบอสทำได้จากที่นี่จะจริงๆจะการงานช้างแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเก็บไปแล้วหรือยังในแต่ละส่วนโอเคเขาบอกว่ามีอยู่บนเรืออันหนึ่งแล้วก็โอ้ปับขึ้น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 ส่วนอันเนี้ยอันต่อไปมันจะอยู่ข้างล่างแน่นอนเนี่ยอยากให้มันจมลงไปเลยใช้ได้ทำไม่ได้อยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเห็นแล้วอันต่อไปมันถูกล็อกไว้อีกแล้วนะแต่คือต้องใช้สัมผัสธาตุเลยเนี่ยนี่ไงโอ้ยเดี๋ยวไม่อยากไฟตอนนี้ข้างบนมีเรืออยู่มาแล้วต่างหากเยอะจริงไอ้ของพวกนี้ก็ให้กันดีอยู่นะได้เป็นหลักหน่วยอยู่ขอพลังหน่อยเหลือไม่ต้องก็ได้เก็บแล้วเปิดแผนที่มันจะพอร์ตให้โอ้โหโหลดไปแล้วก็เก็บ 20,000 เปิดแฟนตี้โอเคแล้วไปเอาอันต่อไปเลยปั๊บเอาละอันต่อไปอุ้ยตรงนั้นเหรอพี่วูไม่ใช่ฮะแต่ก็มีของให้เก็บเห็นละขอเก็บไปนะเขายิงน้ำใส่กันเล่นอยู่เลยโอเคต่อไปน่าจะอยู่ตรงนั้นโอเคขอพลังนี้ก่อนวิวแววเลยบางทีเราอาจจะเก็บไปแล้วก็ได้
เฮ้ยโอ้โหเกือบอยู่บนหัวเองต่อไปก็ไกลนี่แหละอันนี้เห็นชัดต้องใช้ของกระแทกแล้วครับเย้ยหรือไม่เราก็อาจจะเก็บไปแล้วโอเคจำได้ไหมครับว่าช่วงแรกๆที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่อันนึงแหละที่ผมจำได้แล้วว่าเราใช้ท่าน้ำในการอินเทอร์แอคกับมันแล้วมันก็ได้ขึ้นมานะเดี๋ยวค่อยแล้วกันมีอยู่ฝั่งซ้ายอันนึงเดี๋ยวใช้ทีมเดินทางเลยนะปั๊บここよเก็บยาวๆเลยต้องระวังมอนสเตอร์ด้วยซัพไรส์ついて属性を見下ろす風が如し来いなんて言ってない勝てよどうらい属性を見下ろさんあわかかぶらいなเขาพูดกันอย่างนี้เลยเท่งเอตัวใหม่โอ้ส่งเห็นแล้วมับสุดโซเซอมิโอระซังเอ้าตัวนี้เราเก็บไปแล้วเหรอโอเคชัดเจนว่าเก็บไปแล้วついてこいなんて言ってない風よinside a rock โอเคเห็นแล้วปั๊บแล้ว
ั่งโน้นมีไหมมีอันนี้ซ่อนไว้มีของให้เก็บข้างล่างอยู่3จุดหนึ่งสองโอ้โหสี่ฮะสุดไป4จุดไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรนะจะเก็บไปก่อนแล้วอันนี้อยู่ใกล้กันเลยเห็นแล้วจะต้องหายอันนึงให้ได้ก่อน เจอเลยมับว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวนี่คนละสกิลนี่ว่ะโอ้ยอย่าพึ่งทันโอ้ใกล้ๆตรงนี้มี3อันเลยเพิ่มเลือดหน่อยสิมีหนึ่งสองมีอะไรให้เก็บด้วยอันที่สามได้อะไรอยู่ตรงไหนน้อตรงนี้จะหักแล้วโอเคผมไม่รู้ว่ามันนับอยู่ในprogression โดยรวมหรือเปล่านะแต่เก็บไปมันก็ได้เงินนะคุณเพราะผมก็เลยเก็บอันนี้ใกล้ๆเลยมาอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วแหละไม่ใช่อันสุดท้ายที่เหลืออยู่นะแต่เป็นอันสุดท้ายที่จะเก็บในคลิปนี้นี่แหละ
แต่อาจจะเก็บไปแล้วก็ได้ดูทรงมันจะเป็นอย่างนั้นนะจริงด้วยอ่ะและนี่คือภาพรวมทั้งหมดณตอนนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทำเควสอันนี้ละกับจดหมายแห่งอะไรนะ ลืมไปแล้วนาไซเซนครูซอย่างที่บอกครับถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยแต่เดี๋ยวผมจะจดไว้เลยแล้วกันว่าผมออกเสียงว่าอะไรจะได้ไม่ต้องพับจอไปเปิด Google อีกทีนึงขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันเราไปดูกันดีกว่าว่าเราได้โมรามาตอนนี้ก็จริงๆแต่เดิมมีอยู่ประมาณ10 ล้าน 4แสนหรออาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันคือ 10,992,784 ซึ่งก็ใกล้จะแตะ11ล้านแล้วนะครับพิมพ์โปรเจมก็อย่างที่เห็นครับก็ค่อนข้างที่จะบนหาฝาข้างอยู่พอสมควรรอกดจงหลีอย่างเดียวเลยจริงๆไม่ใช่ว่าตู้อาวุธมันไม่น่ากดนะตู้อาวุธน่ากดมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นสายธนูแล้วก็ธนู2อันนี้ก็ไม่ว่าจะได้อันไหนมาก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะอย่างเช่นธนูของยี่หลานเนี่ยก็ดีเพราะว่าผมก็มียี่หลานอยู่แล้วถ้าใช้ให้กับยี่หลานเนี่ยก็จะดีเข้าไปใหญ่นะครับหรือจะเป็นธนูอีกอันนึงก็ได้ซึ่งคือธนูอันนี้เวลาถ้าเกิดว่าให้การอยู่ใช้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละอาจจะสุ่มหรืออาจจะไม่สุ่มก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าก่อนที่กาชาอาวุธตู้นี้จะหายไปผมเก็บพรีโมเจมได้กี่อันถ้าเกิดผมสามารถเก็บได้ถึงอันนี้แบบตีไปเยอะเลยนะว่า25,000แล้วกัน25,000ถ้าผมเก็บได้ถึงขนาดนั้นผมจะเจ็ดลูกแก้ว10ลูกแก้วเนี่ยมาสุ่มสัก10ลูกเอ้ย10ครั้งแล้วกันนะครับแต่ว่าได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าได้ก็ดีแค่นั้นแหละนะครับเกมกาชาต้องอยู่กันอย่างนี้แหละถ้าไม่ได้เราก็ต้องลงนะถ้าเกิดว่าเราไปคิดว่าสักแต่จะได้นะมันก็แบบน่าแต่กินเลยข้อความกันทันทีนะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปคุยโลกละบายไม่ไหวละนี่รอมาจะ15 นาทีแล้วไม่มีใครเข้ามาเลยนอกจากพี่ชายโอ้ my god นาทีสุดโอ้ my godYou
โอ้ในที่สุดโอ้ my god come on เดดดี้